เอ้พี่น้องครับหิมูพ่อห้อยตีนี่ยังนี่เบิ้งสิอาจจะเป็นสัตว์ป่าครับบ่เป็นม้าจิ้งจอกก็เป็นพวกเห็นจังซี่เนาะนี่มั้ยพี่น้องครับก็สิว่าเป็นสัตว์ป่าได้บ่หยังติสังเกตเบิ่งว่าห้อยตีนแต่ละห้อยตีนเนี่ยนะครับนี่มันจะห่างกันนะครับบ่มีเด้นี่เนี่ยมีอีกห้อยตีนนึงซื้อนี่ครับนี่พี่น้องเบิ่งครับนี่นี่นี่คันเป็นม้านี่ตีนมันก็จะทีๆกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็พบพ่อกับพี่มูเดอะสตาร์บ้านนอกคือเก่านะครับมื้อนี้พี่มูสิพาพี่น้องไปเบิ่งไฮมันเนาะนะครับพี่มูปลูกได้ประมาณจัก4เดือนกว่าๆ5เดือนแล้วนะครับแต่ว่ามันสิเป็นแบบใดแต่ว่าสิหัวใหญ่บ่ต้องไปเบิ่งกันนะครับมื้อนี้บรรยากาศยังบ่เซานะครับไปให้เนาะไปเบิ่งไฮจะข้าวก่อนพี่น้องไปนํากันเลยครับเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาฮอดไฮพี่มูแล้วเนาะอ่ะพี่มูพาลงไปเบิ่งครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศเย็นครับพี่น้องครับยามมื้อเช้าเฮาเนาะบรรยากาศดีครับอันนี้คือเป็นสวนมันข้างหลังเนาะนี่ครับข้างล่างมันก็สิเป็นปลูกยางไว้ครับตายแน่บ่ตายแน่ไปเดี๋ยวพี่มูสิพาไปเบิ่งกันมันก่อนอายุ4เดือนก็กว่า5เดือนนี่แหละประมาณนี้นะครับปลูกยางไว้ครับนี่แรงขนาดพี่น้องเอ้ยสิได้เอาน้ำมาหดอยู่ครับพี่น้องครับนี่นี่ก็เป็นมันเนาะมันมีมูหาเดือนนึงนะครับนี่4เดือนกว่านี่แหละประมาณหาเดือนนะครับแต่ว่าพี่มูเฮ็ดบ่หลายปานใดเฮ็ดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋นะครับเดี๋ยวสิพาไปมาขุดหัวเบิ่งก่อนเลยเนาะว่ามันจะใหญ่ปานใดนะครับให้เบิ่งก่อนใบกำลังโลนครับพี่น้องครับนี่ข้างล่างนี่ใบกำลังโลนดูแลบ่ได้เต็มที่ปานใดครับเพราะว่าพี่มูบ่ค่อยมีเวลาเนาะนี่ครับดินมันแตกดิพี่น้องนี่เห็นบ่คือหัวมันใหญ่ขึ้นนะครับดินมันเลยแตกมาผู้เดียวครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็ได้น้องชายก็บ่อยู่ไปโรงเรียนเนาะมาผู้เดียวบ่มีคนถือกล้องให้ดอกครับถ่ายเองตั้งเองนี่ล่ะเอาวะไปขุดร่องเบิ่งนะครับเตรียมพอได้มาดอกก็มีดลองเบิ่งซื่อๆขุดเบิ่งซื่อนะครับว่าหัวมันสิแน่ปานใดแต่ว่าดินก็ขุดง่ายๆพี่น้องดินบ่แน่นปานใดมันเป็นดินแห้งจักหน่อยนะครับดินแร่งจักหน่อยทางนี้น่ะให้พี่มูน่ะพี่มูก็เลยเอามันเฮ็ดให้ไอ้เสียบลงเลือกจักหน่อยนะครับใช่ล่ะหัวโอ้พี่น้องเอ้ยมันซ้อนสิได้บั่นท่านหอดย่ามขุดครับพี่มูกาว่าสิเอาไว้จักปีนึงเนาะพี่น้องจัก10เดือนจังซี่นะค่อยสิขุดอันนี้มาพาพี่น้องมาเบิ่งก่อนว่ามันพี่มูอายุจัก5เดือนนี่มันสิหัวซั่นใดนะครับสิได้ถมไปคือเก่าล่ะพี่น้องเริ่มเห็นไปครับนี่เห็นไปนี่เริ่มเห็นไปพี่
โอ้สุดยอดที่พี่น้องเลยเนาะเบื้องเบื้องไปก่อนครับพี่มูขุดไปเรื่อยตอนนี้พี่มูกับขุดได้สักอันนี้ต้องไปได้จักหน่อยแล้วครับพี่น้องครับเบื้องครับพี่น้องครับนี่ขุดบ้างนึงกันเนาะพี่มูวัมหัวใหญ่เติบอยู่ด้วยครับนี่เบื้องพี่จากการนี่คือมั่น5เดือนนะครับพี่น้องครับ4เดือน5เดือนมันเต็มซ้ํานะครับนี่เบิ่งพี่มูกําเบิ่งประมาณซ้ํานี่นะครับนี่ความยาวนี่บ่ต้องพูดถึงครับพี่น้องครับขุดไปบ่ต้องได้สุดอยู่ครับพี่ลงไปเรื่อยในดินเนาะข้างล่างนี่ก็มีอีกครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวๆให้มาเบิ่งฟังพี่น้ําครับบนพี่หมูขี่หมูเด้นี่เบิ่งครับพี่น้องครับมันพี่หมูมันสากลงไปในดินนะครับพี่เชี่ยหัวมันน่ะซ่อนกันอยู่นะครับมันเป็นว่ามันมีแต่ขางๆนะครับพี่น้องครับมันอ้อมมันอันสากลงไปในดินสินะครับพี่น้องพี่โอ้ยพี่มันย่างออกแล้วครับสิยั้งบ่ล่ะถงใบนี่ก็ได้เอาเดี๋ยวพี่หมูสิพาไปเบิ่งอีกยักต้นนึงครับพี่น้องครับพี่น้องต้นแรกนี่ครับนี่หัวดกขนาดครับพี่น้องครับลืมนับให้เบิ่งว่ามีจักหัวเดี๋ยวมานับนํากันก็ได้ครับนี่อันนี้เท่าที่เฮาเห็นเนาะเฮาบ่เอาอยู่ใต้ดินได้พี่น้องข้างล่างมันจักมีจักหัวเบิ่งก่อนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่หัวครับเท่าที่ห้องเดียวเห็นนะพี่น้องเนาะนี่อ้อมข้างนี่มีสิบสี่ครับข้างล่างนี่บลูว่าสิมีจากหัวนะครับโอ้แสดงว่าได้การเติบอยู่ครับพี่น้องครับแค่หาเดือนนะพี่มูเสียวจากปีนึงนะครับจากสิบเดือนก็ได้เนาะเราค่อยมาเบิ่งกันว่าหัวมันสิใหญ่สักไหนนะครับพี่น้องครับคือพี่มูนี่สิดูแลพี่ พี่มูคิดว่าเฮ็ดหน่อยๆแต่ว่าหั่งดูแลดีให้มันได้หลายๆเนี่ยจะคุ้มค่ากว่าเฮ็ดในปริมาณหลายแต่ว่าเฮาบ่เอาใจใส่นะครับพี่น้องครับกบไปแล้วครับหวังว่าเพิ่นคงสิบ่ตายนะพี่น้องเนาะเอ๊ะมียอดอันห้อยหนูครับพี่น้องครับนี่หนูมาลักกินมันเหรอวะนี่แม่นอยู่ในนี่บ่ตัวหนูมันยังไงนี่ครับพี่น้องครับคือสิเป็นหูหนูครับนี่เพิ่นคือสิมาหากินนั่นมันนั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะสร้างเพิ่นเถอะธรรมชาตินะครับพี่มีหลายหูอยู่วิถีชีวิตโอ้พี่ใบจะเริ่มร่นแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าฤดูแล้งแล้วนี่ครับต้นยางพี่มูกับมาปลูกไว้นั่นสินะปลูกเสร็จหล่องมั่นไปหญ้าหกนะพี่น้องก็เลยสิมีหนูละคันแม่นทั้งนี้ปลายางนะครับนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกจักต้นครับพี่มูสิล่องต้นนี้นะครับพี่น้องครับเบิ่งครับปุ๋ยพี่มูยังเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ฝนบ่ตกใส่นะครับหาได้ย่างหาหยังบ่แม่นเลยครับย่างหาหมอมันขุดง่ายๆอ่ะนะตัวพี่มูบ่ได้เตรียมมาเอามีดมาขุดเบิ่งนะครับเราจะลองขุดตัวนี้เบิ่งครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับพี่มูย่านแต่เพิ่นตายไหมมันสิตายบ่เฮ้ยขุดออกแล้วขุดได้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับดินข้างละดินเป็นตะแข็งครับดินแข็งพี่น้องเบื้องหัวพุ่นครับบ่ต้องห่วงครับพี่ข้างล่างก็มีครับพี่น้องเพี่ยหัวมันซ่อนกันลงไปเนาะเสียบลงไปข้างล่างก็มีครับเพี่ยเบิ่งความใหญ่ของหัวครับนี่คือมั่นหา4เดือนกว่า5เดือนครับพี่น้องครับเบิ่งครับพี่ดินแข็งครับดินแข็งเดี๋ยวยิมูสิไปหา
มองดิน ดินทรายก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ต้นเนี่ยต้นมันต้นยางมันต้นมันหกกับหกเลยพี่น้องเอ้ยพี่ชิฟ้ามาอันจังหน่อยสิเดี๋ยวมาทางยาโอ้ยครับเห็ดแนวกันไฟพี่น้องเนาะโอ้อาขันแห้งแรงมากนะไฟปลามากครับของพี่มูให้พี่มูจะอยู่ทั้งภูจักน้อยตายก็มีพี่น้องพี่ตายหลายครับอย่างพาราไปเบิ่งก่อนบ่ตายครับพี่น้องครับต้นงามถือว่าต้นงามครับต้นนี้แตกยอดแตกชัดเบิ่งใกล้ๆพี่เบิ่งต้นมันพี่มูครับท่วมหัวนะครับนี่พี่น้องหัวพี่ยูก็อยู่ประมาณนี้แหละท่วมหัวครับต้นบักใหญ่เลยบ่ต้องห่วงเลยหัวบ่ต้องห่วงพี่มูว่าโอเคหามองดินกันดินทรายนะแต่จะขุดนี่ก็ยากนะหยุดนะเอ้พี่น้องครับพี่มูพ่อห้อยตีนี่ยังนี่เบิ้งที่อาจจะเป็นสัตว์ป่าครับบ่เป็นม้าจิ้งจอกก็เป็นพวกเห็นจังซี่เนาะนี่มั้ยพี่น้องครับก็สิว่าเป็นสัตว์ป่าเพราะหยังติสังเกตเบิ่งว่าห้อยตีนแต่ละห้อยตีนนี่นะครับนี่มันจะห่างกันนะครับบ่มีเด้นี่เนี่ยมีอีกห้อยตีนนึงซื้อนี่ครับนี่พี่น้องเบิ่งครับนี่นี่นี่ถ้าเป็นม้าเนี่ยตีมันก็จะทีๆกันนะครับอาจจะเป็นไปได้ครับพี่น้องครับยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะเป็นผู้น้ำแน่แหละครับพี่น้องใช่ล่ะพี่น้องมือไก่นี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมเห็นปะได้แล้วครับพี่น้องครับต้นที่3แล้วเนาะเอาต้นนี้แหละครับนี่คิดว่าเป็นตะขุดง่ายอยู่นี่มือจับลงไปไปได้อยู่นะครับโอเคพอไปจัดเลยครับมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเบิ่งมือพี่มูครับขุดจนว่าเล็บดำ นี่นี่พี่น้องเบิ่งครับพี่หัวบักใหญ่เลยบ่ผิดหวังครับพี่มูว่าน่าจะได้หลายตันนะครับตัวอะไรเนี่ยของพี่มูเนี่ยบ่ได้โม้นะครับบ่ได้โม้เบิ่งหัวครับพี่บ่แม่นมีเฉพาะนี่เด้พี่น้องใต้ดินก็มีนะครับนี่เพี้ยนี่ถึงหัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับความยาวนี่บ่ต้องพูดถึงเพี้ยทางล่างสานกันอยู่ครับพี่พี่น้องครับเบิ่งครับพี่ครับนี่คือมัน5เดือนครับพี่น้องครับเบิ่งครับพี่เบิ่งรู้สานกันโอ้แต่วันซ้อนอีหลีเบิ่งเพี้ยพี่ครับทางล่างก็มีครับพี่มีหมดนะครับใต้ดินเนาะพี่น้องความยาวบ่ต้องพูดถึงครับพี่ผมไม่เพิ่นก้อนบาดนี่เอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่พิสูจน์ทราบมา3ต้นนะครับพี่มูก็อีกตัวใหม่ก่อนกบดินใหม่ก่อนสิบ่ตายซะบ่โอ้ยเปล่าเด้อเนาะกบดินไว้ก่อนครับให้เพิ่นใหญ่ต่อไปก่อนบ่ต้องคือหอดย่ำหุดข้อดีของมันก็คือว่าปลูกปีนี้นะครับปีหน้าเฮาก็มีพันธุ์มันนะครับเนาะนี่ต้นเฮาก็ตัดไปปลูกได้เลยนะครับปีนี้พี่มูไปซื้อลำมาแพงครับเลยบ่ได้ปลูกหลายนะครับปลูกแค่2ไร่ปีหน้านี่ล่ะพี่มูสิขยายเมิดนะครับ2ไร่นี่คิดว่าสิได้หลายไร่อยู่หรอกนะครับ
ราต้องดูแลมันดีๆนะครับเฮ็ดให้มันได้หลายๆนะครับเฮ็ดหน่อยกะบ่เป็นหยังว่าแต่ให้มันได้แบบเต็มที่นะครับสู่เฮ็ดหน่อยได้หลายเฮ็ดหลายได้หน่อยนะครับเฮ็ดหลายดูแลบ่เต็มที่แต่ว่าได้หน่อยสู่เฮ็ดหน่อยเราได้หลายบ่ได้นะครับทนไม่แล้วมึงหัวเพิ่นแตกดินแตกนะครับโอเคครับพี่น้องสำหรับพี่มูกะพี่สูตรสาบไปแล้ว3ต้นเนาะใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยว15กลับแล้วครับบัดนี้ให้เบิ่งวิวบรรยากาศพี่ให้พี่มูนะครับบรรยากาศดีนะครับพี่น้องครับเอาละครับบัดนี้พี่มูกะสิกลับบ้านก่อนนะครับไปพ่อกันไหมคลิปหน้านะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่มูนำโอเคพี่มูไปแล้วนะครับบ๊ายบาย